มาครับในวันนี้นะครับผมเพียงแค่คุณกดย่อนะครับกดชิฟแหละใช่มันคือการนั่งย่อไปทุกคนคุณจะได้ของโคตรโกงเลยนะครับผมและวันนี้ภารกิจของเราคือจบมังกรนะครับจะเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ไปดูกันเลยครับผมปะไปครับในวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปในหน้าคลิปหรือว่าตรงชื่อคลิปหรือต้นคลิปนะครับผมปะก็ข้ามาค่าไก่บินเหมือนเดิมนะครับสูตรในวันนี้ไปค่าไก่บินพร้อมยังพร้อมแล้วเอ้ยกินสกินมึงเลยเนี่ยไอ้ต้านี่ว่าไอ้ต้าโอ้กินนี่ไอ้ต้าแน่นอนน่ารักน่ารักพาตัวโอเคทุกคนปะกดชิฟแล้วครับผมกดทีนี่รู้สึกแบบว่าของนี่มันกระจัดกระจายออกมาจากตัวผมเลยนะฮะความแหลกได้บังเกิดแล้วนะครับเมื่อเรากดชิฟนะครับผมนะนี่แหละครับความชิบหายนะฮะเมื่อมึงกดชิฟโอ้ที่ขุดเอฟฟิเชนต์5นะครับผมแจ่มและแหลมแมวมากต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องหานะครับในการจบเกมมาครับเหมือนเดิมนะครับก็คือรูทติ้งนะครับผมของสำคัญมากนะครับอันนี้อะไรที่มันดูดีใส่ไปก่อนผ่านแล้วพี่ผมถอดชุดไม่ได้ชิบหายแล้วฟาดคอแล้วกันนะกิจนะดวงไม่ดีออกซะเลยใครมีทะลุเข้าบีคือเก็บไว้เลยนะครับผมเพราะว่าได้ใช้ชัวร์นะฮะแล้วนะโอเคมีขวานให้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมไปเลยรองเท้ารองเท้าโอเคได้รองเท้าดีๆมาแล้วต่อไปครับผมคือสิ่งที่ผมต้องการต่อไปนะครับนอกจากรองเท้าโอ้ที่ขุดได้มาแล้วที่ขุดโอเคครับต่อไปครับผมธนูนี่ยังไม่ได้ธนูดีเลยนะฮะธนูเป็นสักกะเบียดพอตัวเลยนะครับผมต่อไปคือกางเกงนั่นแหละกางเกงผมไม่เจอเลยกางเกงดีๆเลยโอ้ power IV เจ็บได้แหละแมวพอตัวยังไม่เจอรูติ้งหรอวะกิจมึงเจอรูติ้งยังไม่เจอพี่ถ้าเจอแต่ว่ามันดาเมจไม่แรงเลยค่อยไปตีบวกดิหน้าไม้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมทำการตีบวกก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมก็เริ่มได้ของมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ไม่ได้กดชิปเลยขอโทษแล้วกันนะเอาล่ะเมื่อเราได้ของมาแล้วเราก็ต้องทำการตีบวกนะครับเพื่อเป็นความ civilization ในตัวเรานะฮะเวลกระจัดกระจายจังหวะนี้เวลคือแบบปาทีนี่คือรัวๆเลยนะครับผมของเวลเยอะๆนะฮะจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าผมจะตีเป็นเนเธอร์ไลท์นะครับผมความเทพของเรานะฮะเพื่อนนี้ดูดีกว่าอันนี้มีฟีเจอร์ฟอลลิ่งด้วยเอาไว้กันตกตายเวอร์ชันไอวีครับดังเดิมแล้วก็เป็นตัวนี่ครับผมเป็นเอ็นชานตัวนี้ครับดังเดิมครับผมกราบนี่ที่ขุดนี่ขอเป็นที่ขุดนี้แล้วกันครับแรงๆหน่อยขวานครับผมขวานนี่ต้องโอ้มีแต่ซิลทอดว่ะขวานดีๆกูหายไปเลยนะเฮ้ยกูได้ขวานชั้นเด็ด4ด้วยว่ะเฮ้ยเด่นพี่ใช่อ่ะใช่พี่ขวานแรงมากขวานโคตรแรงอ่ะบอกเลยโอเคแล้วเมื่อเราเอนชาร์จเสร็จแล้วนะครับจนเราได้เนเธอร์ไรท์เต็มตัวแล้วนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนะฮะเรียกว่าพ่อโคตรแม่ดีเลยนะจ๊ะไปต่อไปเราต้องเอาธนูอินฟินิตี้ให้ได้นะแต่ผมเจออินฟินิตี้ครับสมุดเอ้ยเอามาเดี๋ยวโอเคอินฟินิตี้พาวเวอร์วีกลายเป็นพาวเวอร์วีครับปุ๊บแล้วก็ตีอินฟินิตี้ครับไปเอ้ยอินฟินิตี้พันด้วยไม่ใช่อินฟินิตี้ธรรมดาเว้ยดาบโคตรสมุดโคตรโหดมีลูติ้งครับในเอ้ยขอลูตติ้งลูตติ้งมาหน่อยนี่ลูตติ้งนี่เหรอเอ้ยลูตติ้งมาสมุดดิพี่โคตรโหดไหนขอดูหน่อยเออจริงไหนสมุดมึงโอเคเจอสมุดแล้วขวามาก่อนขวานี่สำคัญอยู่โอ้ความช้ำเน็ตไม่เอาความช้ำเน็ตเว้ยเอานี่แหละแต่เราไม่ใช้ไงเราไม่เน้นช้ำเน็ตกับขวานะเราเน้นแบบให้มันขุดไวเฉยโอ้สมุดโคตรดีอ่ะกิจถ่ายไปแล้วแคมนี่ไงไหนทำไมกูไม่ได้สมุดลูตติ้งไอ้กิจวะเมื่อกี้กูเก็บมาไอ้กิจกูเมื่อกี้กูไม่ได้ลูตติ้งไม่เห็นมีลูตติ้งเลยเป็นช้ำเน็ตเฉยไอ้เบโนลูตติ้งมาไหนโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ได้ของที่ดีจนเรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าดียังไงแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมต่อไปก็ที่ต่อไปก็คือเตรียมไปตบมังกรได้แล้วนะฮะตามท้องเรื่องของเราเลยนะครับผมก็คือไปตบมังกรโอเคช่างมันเกียรติตายเดี๋ยวเราเอาออฟซิเดียนแล้วก็จุดไฟกันไปเลยดีกว่าข้างในนี่มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับรู้สึกไม่น่าได้ใช้โอ้โหของดีๆเหมือนมีของดีๆมีเยอะมากเลยตอนนี้เรารีบไปดีกว่ารู้สึกว่ามันเริ่มแลกๆแล้วโอเคได้ขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวสร้างประตูให้ดีกว่าไอ้เกียรสร้างประตูเดี๋ยวกูไปหานั่นให้กูไปหาฟินให้โอ้ลืมไปมันต้องกดย่อโอเคกดย่อไม่ได้นะครับกดย่อปุ๊บคือเหมือนว่าจะได้ของเต็มตัวนะครับคือสิ่งเนี้ยเกมไหมครับเนี้ยจริงๆมันสบายนะเว้ยแต่มันยากที่ว่าถ้าเกิดเรากดย่อของมันเต็มตัวแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบโอ้กูจะเก็บของยิ่งนู้นของยิ่งเก็บไม่ได้นั่นแหละคือความที่มันไม่สบายโอเคอยากกับน่าจะมีติดไฟสักนิดแต่ไม่เป็นไรตบแบบนี้ก็ได้ไอ้เบนมีดาบติดไฟมั้ยตีเอาเนื้อหมูดิได้แบบมีอาหารกินไม่จำกัดเอองั้นเอารูทติ้งอีกเดียวก็ได้ตบไปก่อนกินเนื้อหมูสดก็ได้เว้ยเนเธอร์ไรท์56แล้วมีของก็แตกละโอ้ยอยู่ดีๆก็รวยฮะวันนี้คือวันรวยของเรานะฮะน้องเบนถามไปแช็คมาเบนกูได้ไปแช็คกูได้ไปแช็คแล้วเดี๋ยวกูตามไปแป๊บนึงไอ้เกียรติเอาพิกัดมาดิเดี๋ยวผมวิ่งไปพิกัด x-122 น่าอยู่ข้างหน้าผม x-122 255โอเคอยู่ใกล้ๆครับผมเจอแล้วเจอชื่อแล้วเห็นชื่อแล้ววิ่งไปอยู่นะครับโอเคมาจุดไฟไปกันเลยเฮ้ยที่โอเคเกิดมาครับผมเจอที่ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะฮะพร้อมกับปากาโฮสุดแสนน่ารักของเราที่ได้ส่งเสน่ห์นะครับมุสชิโคจิโร่เอาล่ะถึงเวลาเราต้องไปแล้วคิดว่าเราน่าจะต้องไปทำการตามหาเดี๋ยวเราแยกกันเหมือนเดิมนะสูตรเดิมก็คือเราแยกกันนะโอเคป่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไอ้กิจกับไอ้กิจไก่เบนเดี๋ยวไปตามหานั่นแล้วกันตามหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเบสเดี๋ยวผมไปตามหาเอ็นเดอร์เพลงครับงั้นเดี๋ยวเราตามแยกกันตามหานะจ๊ะตอนนี้ผมเจอปราสาทเนเธอร์แล้วนะครับมันอยู่ใกล้กับสปาวเลยครับผมวิ่งประมาณสัก100-200บล็อกอ่ะผมก็
จอแล้วนะไม่ได้วิ่งไกลมากนะครับแต่ว่าแถวนี้รู้สึกว่ามีปราสาทนี่ด้วยมีป่านี่ด้วยป่าฟ้าป่าฟ้านี่ดีงามมากทำให้เราได้ของดีๆมาเยอะมากป่าฟ้าแต่เธอกูเจอแล้วหาทำไมล่ะเออเคงั้นปั๊มพิกลินแล้วกันภารกิจมึงหาพิกลินเลยตอนนี้คือไม่กล้าไม่อยากกดชิปเลยฮะกดชิปทีของมันเยอะเกินไม่อยากกดชิปเลยคืออุตส่าห์เพิ่งเคลียร์ของไปแม่เอาติดบั๊กเฉยต่อไปนั่งหาเบสครับผมเบสอยู่ทางขวานะได้ยินเสียงไฟอยู่เพาเวอร์วีสูงเลยใช่เหรอเพาเวอร์วีกับเฟรมก็ดีดิไอ้ทอไอ้กิจอย่าลืมมาทองให้มันนะเว้ยมันจะได้รักมึงตอนนี้แท่งเบสน่าจะพอแล้วผมมีแท่งเบสอยู่9อันรวมกัน18 18นี่น่าจะเกินพอดีกว่านะฮะไม่ได้ใช้คำว่าพอแต่ขออีกสักอันนึงก็ได้ไม่เอาดีกว่าแล้วเดี๋ยวกูไปฆ่าไอ้เจ้าเอ็นเดอร์แมนเลยนะเว้ยโอ้ลืมไปว่าห้ามย่อย่อได้ย่อได้จริงๆก็ไม่ถึงกับห้ามย่อนะไมค์ครับอ่ะมันย่อได้เดี๋ยวมันย่อได้ลำบากมันแถวนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอคนอ๋อนี่เป็นของที่ผมทิ้งไว้มาฆ่ายากเลยนะประเด็นพิกลินเนี่ยมึงก็เอาทองให้มันสิว่าแล้วก็แลกทองแลกของจากมันทำเป็นไหมมันจะมีพิกลินถ้าเกิดไปตบมันก่อนมันน่าจะไม่สนใจของอยู่ไหนวะเอ็นเดอร์แมนเนี่ยผมมาที่ป่าสีฟ้าแล้วผมพยายามหาเอ็นเดอร์แมนแล้วผมยังหาไม่เจอเลยแล้วก็ไปเจอเจอเอ็นเดอร์แมนแล้วเอ็นเดอร์แมนอยู่นู่นโดนลงแบบ Assassin Creed โอเคมึงก็นั่งแลกทำหลุมมาทำหลุม4หลุมอะแบบดีมะแล้วก็นั่งแลกของไปว้าวเปิดมาได้3ก้อนเลยจ้ะขอหาสิไอ้ Infinity เอ็นเดอร์แมนเจออีกตัวแล้วโอ้2ตัวทีงามพลัง8มากโอเค6เมื่อกี้ขอไปตัดมา1 2 3ว้าว1 2 3โอเคเดอะเพิร์ล11อันผมน่าจะต้องหายสักนิดนึงแล้วค่อยไปมันจะไหนได้เราล่ะเอาทองไปค่าพันดันว้าวเอ้ยอะไรนะเราเอาทองไปค่าพันดันเอ้ยไม่สนใจทองแล้วนะไม่สนใจทองแล้วเหรอเนี่ยโอเคมาครบแล้วของกูได้มา17อันแล้วกิจพอละเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่ากิจหาทางกลับบ้านนี่แล้วกิจนะเพราะว่ากูก็หาทางไม่เจอกูต้องสร้างประตูใหม่เอาซีเรียสกูไม่มีบายกลับบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคครับผมเกิดมาโห้ยกิ๊กกูเกิดมาอยู่ในทุ่งพลาเบร์หวังว่าไอ้เพิร์ลจะไม่ระเบิดโอเคไม่น่าไกลเดี๋ยวเราเตรียมไปดีกว่าเบนเลยเรากลับไงเฮ้ยผมชอบผมเจอหมู่บ้านนะทุกคนหมู่บ้านก็เก็บเตียงครับผมนั่นจะหมู่บ้านนะฮะมันเป็นแบบหมู่บ้านหิมะมีหรอบ้านในพิษหิมะมีแต่รู้สึกว่าน่าจะหายากอ่ะปกตินี่คือหาได้นะครับบ้านในพิษหิมะแต่ว่าหายากพอตัวนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้มาหิมะไงถ้าเกิดเราเล่นเกมนะครับปกติเพราะมันไม่มีเหตุผลที่เราต้องมาเนาะเฮ้ยไม่เดี๋ยวไอ้เบนเมื่อกี้ NPC 2ตัวเนี้ยคนนึงนอนคนนึงมันยืนขึ้นเฮ้ยมึงนี่ทำพิธีพิไรในคลิปกูไอ้ NPC แค่จะมาขโมยเตียงบังอาจทำพิธีพิไรเฉยเลยรับไม่ได้นะครับน้องๆเจออย่างนี้นะฮะแย่มากแย่มากๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะมันเป็นไรครับมันเป็นเรื่องปกติแต่ทำพิธีพิไรในคลิปเด็กนี่ไม่ใช่นะที่เรื่องเตียง NPC ตอนขณะที่กำลังนอนอยู่ถึงเวลารักขโมยเอาอะไรนมเอาเตียงมาฮ่าเตียงแกเป็นของฉันแล้วขนมปังแกก็เป็นของฉันไอ้นาโง่เอาละตรงนี้เตียงมาได้เตียงเยอะแล้วตอนนี้ได้ติดแกแล้วได้มา2เองโอเคเพราะว่าหมู่บ้านนี้น่าจะให้เตียงน้อยเพราะดูจากของนี่คือแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะใช่พี่นี่เราไปหามังกรกันดีกว่าพี่นักคารูอินบอร์ดเราอะย่างไปตีไก่บินแล้วพี่ห้องนั้นเก็บไปแล้วพี่ผมเก็บไปแล้วโอเคกูมันยิงช้าใส่กูป่ะตีไก่บินกันดูสิไปทางตรงครับเขาบอกทางตรงก็ทางที่ดีที่สุดนะครับจากเอ็นเดอร์เพิร์ลได้บอกไว้ป่ะเบนมามุ่งหน้าสู่การจบเกมไม่เคยเฮ้ยกิจมันย้อนกลับว่ากิจเพราะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยดูดิมันเริ่มย้อนกลับอะไม่เลือกจะอยู่ในภูเขาป่ะเฮ้ยรอบนี้เกิดในภูเขาเว้ยปกติเกิดอยู่เจอแต่ทะเลเอ้าย้อนกลับมาทางนี้ตอนแรกผมเห็นมันว้าวมาทางนี้นะบอกว่าอยู่แถวนี้ขอไปได้สูงอันแน่ย้อนอีกแล้วย้อนยาวเลยเว้ยแสดงว่าเราน่าจะเลยมาไกลอยู่เนี่ยนี่ไงเอากลับมาที่เดิมเพราะตรงนี้ชัวร์ๆน่าอยู่ข้างล่างนี่แหละลองขุดดิไหนข้างล่างมีอะไรจ๊ะคิดว่าเจอตรงนี้จริงเหรอกิ๊กไม่น่าเจอมันวันที่10แล้วมันต้องเจอแล้วตรงนี้อ่ะวันที่10อ่ะใช่ตรงนี้เหรอวะไม่น่าใช่ปะเดี๋ยวกูสแกนแป๊บท่าสแกนครับผมโอเคเจอกิ๊กแต่อยู่ข้างบนนี่ไงนี่สแกนครับผมเขาเรียกว่าท่าสแกนลึกลับนะฮะท่านี้มันไม่เรียกว่าโกนะครับมันเรียกว่าบั๊กแมปนะจ๊ะเดี๋ยวกูสแกนก่อนนะกิ๊กรอแป๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมสแกนสักแป๊บนะครับผมเพื่อสแกนดูว่าไอ้เจ้าตัวของเอ็นมันอยู่ไหนนะฮะวิธีการสแกนนะครับก็คือว่าถอยหลังลงอย่างงี้นะครับผมใกล้ๆไม่ได้ถึงเวลาวิ่งตามหา DN แล้วครับผมที่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดในเกมละไม่น่ามีอะไรยากขนาดนี้ละตึมตรงไหนวะประตูนี้มึงยังเปิดยังเอ้ยนี่ไงอยู่ในประตูเว้ยเกตเบนนี่มันแอบอยู่ในประตูเว้ยคือเราเดินผ่านมันเยอะมากแต่มันแอบอยู่ในประตูไม่ยอมเข้าประตูไปดูก่อนชิบหายแล้วไม่ได้วางเตียงเซฟทั้งหมดเถอะไม่น่าตายหรอมั้งนะมั้งไปเซฟเตียงในเดียนก็ได้พี่เซฟเตียงพ่อเหมือนกันนั่นมันระเบิดเตียงกูค้างเลยทุกคนค้างเลยครับจังหวะนี้ค้างโอ้จิ๊บยังจิ๊บครับครับผมกลัวร่วงมาไประเบิดมังกรไปกินที่ไม่กลางมากเกินทอยมากเกินไปตอนนี้นี่คือแบบถือว่าเป็นที่ที่เกิดที่โอเคก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีไหนวะไหนวะดวงกูจะเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่ให้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาเลยวะบั๊กไม่ได้เราอะบั๊กไม่ได้เราอะไม่ให้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาเลยเว้ยโอ้โหปลาพลาดเฉยจะกะจะขึ้นแบบรวดเร็วแต่ไม่เร็วให้ผมเลยรอบนี้ขึ้นสูงมากเลยฮะตัวมังกรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นสูงแบบชิวๆเอาบั๊กหมดโถโอเคมึงอีกแล้วเนี่ยรอบก่อนมันก็ตัดหน้ากูรอบนี้ก็ตัดหน้ากูเป็นหินแล้วนะเกต
ก็เห็นผมไปดูพี่อยู่นั้นน่ะโอ้ตายแล้วกิดตายแล้วโอเคเหลือตรงฝั่งนู้นตรงนู่นไกลนู่นเลยซึ่งถ้ามีเอเดอร์เพิร์ลก็ปาไปได้แต่ไม่มีเอเดอร์เพิร์ลอ่ะโดดลงแบบอินเซปชั่นดีกว่าเลือดสองหลอดไม่น่าตายครับผมไม่ตายครับผมมีฟีเทอร์ฟอร์ดิ้งครับน้องๆโอเคครับยิงแบบคนขี้เกียจก็คือยิงทะลุของนี้ขึ้นไปแล้วกันเนาะไม่ต้องปีนไม่ต้องต่อขึ้นไปครับยิงแบบคนขี้เกียจไอเบนต่อไปไหนนะไอเกียจต่อไปทำไมอ่ะไม่ยิงจากข้างล่างขึ้นไปวะมีวิธีบอกแล้วว่ายิงแบบคนขี้เกียจเอาไปเหลือตัวร้ายนั่นแหละนะโอ้ยเจ้ามังกรตัวร้ายแกใส่ชั้นไหนรอบนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องต่อบล็อกตรงที่สูงๆขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับมันจะได้แบบลงมาช้าๆกว่าเดิมนะครับยิ่งต่อบล็อกข้างบนเยอะเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะลงมาช้ากว่าเดิมใช่ป่ะมันก็ทำให้เรายิงฟรีได้เยอะอยู่นะครับผมคือกับมังกรนะฮะยิงฟรีดิยิงฟรีดิเอ้าไอ้เหี้ยมันไปนั่งข้างบนชิบหายแล้วหายกูแล้วงานนี้ขึ้นดิรอเหี้ยอะไรขึ้นเอ้ามันหนีไปแล้วอ่ะโอ้อุ้ยอุ้ยผมลอยขุดแล้วไอ้เบนขุดทฤษฎีกูปิดพลาดเบนทฤษฎีกูปิดพลาดโอ้เฟคทีโอรีไปนะเฟคจันทฤษฎีหน้าโง่มึงจะขุดโอ้ยิงบอลยิงบอลไปแล้วบอลเตียงรอก็ได้ทั้งเตียงรอก็ได้เตียงรอตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้โอเคฝ่าแล้วมันยิงมายิงมาทำไมครับน้องชายโอ้โหกอดแม่งซิกแซกแบบธนูกูได้นี่ปังอีกแล้วไอ้เบสมามังกรน้อยมาแล้วมาแล้วใครไปตั้งเสาอะไรอีกเนี่ยนี่ไงมังกรเจอระเบิดเข้าไปครับรอบพี่ครับยังไม่ยังขออีกรอบอีกรอบไอ้เบสเพิ่งให้ไวยังไม่ทันกระตันแล้วคือถ้าเกิดไปอยู่ตรงปีกมังกรจะอันตรายนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครตีมังกรให้อยู่ใต้มังกรนะครับอยู่ตรงปีกนี่คือเรียกว่าตายได้เลยนะครับว้าว yes เอเบนจบเกมไอคัพได้วะรอบนี้หลุดเขาเรียกเป็นลูกศิษย์ว้าวในสุดเราก็จบเกมไอคัพแล้วนะครับอีกรอบนึงนะฮะเบนก็มีอะไรจะฝากให้มึงด้วยใครตายผมเป็นใครตายเออใช่แหละยี่กับเลวโอเคครับผมตอนนี้ก็จบเกมไมค์คราฟกันแล้วนะครับทุกคนครับก็คลิปนี้ของคนที่ดูมากเลยนะครับผมไอ้กิจไปแล้วเป็นไรกิจเกิดอะไรขึ้นหยุดได้ไหมโอเคครับก็คลิปนี้ของคนที่ดูมากเลยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดชอบมากๆกด Subscribe หรือถ้าเกิดไม่ชอบก็กดไลค์เถอะนะช่วยกันเถอะนะโอเคคลิปนี้สำหรับวันนี้เจอกันครับบายกูไปอยู่กับพวกมึงแล้วพวกชอบแหลกไปละบาย